ความบังเอิญหรือไรจู่นี้ที่ได้เธอมาอยู่ข้างกันชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปจะมีสิ่งขอบคุณน้องปุ๊ที่มอบความรักให้กับผมและเลือกผมเป็นคู่ชีวิตผมขอตอบแทนสิ่งเหล่านี้ด้วยคำสัญญาว่าผมจะดูแลน้องปุ๊และเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่สุดตลอดไปครับผมปูนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกันได้ศึกษาและเรียนรู้กันเนี่ยจะทำให้ได้เห็นว่าพี่เอ็มเนี่ยเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ตั้งใจในการทำอะไรหลายๆอย่างทำให้เห็นว่าเขาทำเพื่อเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราประทับใจในตัวเขาแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอตลอดมาค่ะความในใจของฉันที่มีกับเธอเพราะเธอคือคนในฝันคนที่ทำให้ใจมีความหมายฉันจะมอบทุกสิ่งและทุกอย่างจะบอกปรบมือต้อนรับดังๆให้คู่บ่าวสาวของเราในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะเธอคือคนในฝันคนที่ทำให้ใจมีความหมายฉันจะมอบทุกสิ่งและทุกอย่างจะมอบรักเธอไปทุกวันแค่อยากให้เธอรู้ไว้วันหนึ่งหัวใจนี้ไม่หวั่นเปลี่ยนไม่ว่าเราจะผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานสำหรับหลานๆทั้งสองคนในวันนี้ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราไม่เข้าใจแล้วจะอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นขอให้นึกถึงวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะมีความสุขแล้วก็จะมีตำนานของเราเองทั้งสองคนนะครับ